วันนี้ในช่วงดวงชะตาราศีคุณซานนี้หลายๆคนถามมาว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะกลับมาอีกใช่ไม่ได้ทุกคนเท่านั้นเราก็ด้วยนะคะใช่แล้วนะคะวันนี้กลับมาแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หญิงจริงชัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วกับหมากรุกเปรูใช่นะคะใช่แล้วค่ะมีใครอยากจะหยิบไหมคะวันนี้นี่ไงคะเดี๋ยวเราจะได้หยิบกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราหยิบให้คุณผู้ชมก่อนได้ไหมคะอาจารย์ค่ะมาเริ่มกันเลยดีค่ะดวงตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์เลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยยากสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่ามันมีงานเข้าอ่ะงานเต็มๆเลยในช่วงนี้ค่ะอาจจะต้องรีบเร่งทำเพราะว่าเป็นช่วงที่เหมือนเกือบจะได้หยุดไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเจอคือปัญหาเรื่องเจ้านายนะคะเจ้านายอาจจะคอยจับผิดอยู่ใช้งานเราเยอะเกินไปหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูแลตัวเองให้เยอะๆหน่อยดูแลในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ห้ามเครียดด้วยนะคะแนะนำนิดนึงค่ะให้สวมใส่หินที่ชื่อว่าลาปิสลาซูรีนะคะสีน้ำเงินนี่เลยนะคะใช่ค่ะก็จะได้เสริมในเรื่องของทำให้สติปัญญาหรือว่าการงานดีเจ้านายรักเมตตาดีด้วยนะคะต่อมาคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยค่ะตำแหน่งของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยดีมากในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยถ้ามีปัญหากับคนรักเก่าก็จะได้กลับคืนมาดีกันด้วยนะคะรวมไปถึงว่าจะเจรจาในเรื่องความรักกับใครรักกันอยู่ก็จะได้ลึกซึ้งกันมากยิ่งขึ้นนะคะการงานการเงินยังไม่เด่นมากนักค่ะแต่เรื่องของความรักยิ่งถ้ารักใครชอบใครในช่วงนี้เอ่ยปากฝากรักได้เลยนะคะความรักสมหวังแน่นอนอยู่แล้วนะคะดังนั้นแนะนำนิดนึงค่ะหินชื่อว่าเมตตามหานิยมนะคะจะเสริมดวงได้นะคะนี่เลยค่ะจะได้ช่วยให้นอกจากเรื่องของความรักดีแล้วเจ้านายก็ดีผู้คนรอบข้างก็จะได้รักเราเมตตาเราดีขึ้นด้วยค่ะอืมค่ะเขาเรียกว่าจิ้มปุ๊บได้ปั๊บอยากได้คนนี้อัดนี่ได้เลยนะคะต่อมาวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารในช่วงนี้ก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพูดจาเจรจาต่อรองดีค่ะอยากจะขายที่ดินอยากจะพูดจาเจรจาค้าขายโดยเฉพาะเซลล์นักขายทั้งหลายเนี่ยนะคะมีโอกาสได้เงินดีมากนะคะรวมไปถึงว่าเวลาจะพูดจาเจรจาแล้วเนี่ยถ้าผลประโยชน์ได้ราวดีนะคะแต่เวลาที่พูดจาแล้วในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นอาจจะพูดแรงไปหน่อยหรืออะไรเหล่านี้นะคะมีดวงขัดแย้งกันได้กับผู้คนรอบข้างเราหรือว่าคนที่รักเราอยู่เนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องเสริมในเรื่องของความรักหน่อยให้เราหวานหน่อยแล้วกันนี่เลยค่ะชื่อว่ามนตรามหาเสน่ห์นะคะอันนี้เลยนะคะสีชมพูหวานเชียวนะคะแล้วก็ถ้าอยากมีแฟนสวมใส่ติดตัวทุกวันก็มีโอกาสที่จะเพศตรงข้ามมารักมาชอบได้ด้วยดึงดูดนะคะต่อกันที่ต่อมาที่วันพุธค่ะคนเกิดวันพุธในช่วงนี้จะอึดอัดมากทีเดียวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรทุกอย่างไม่ได้อย่างใจนะคะการงานก็ทำไปก่อนแล้วกันมันยังไม่เห็นผลอะไรดีนักนะคะเงินทองก็เช่นกันต้องรอค่ะนะคะส่วนเรื่องความรักก็ยังไม่ได้อย่างใจในช่วงนี้นะคะพูดจาอยากจะให้คนที่เรารักอยู่คนคู่ครองของเราเนี่ยนะคะเป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เป็นไม่ได้ในช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนิดนึงอย่าหวังอะไรจะดีกว่านะคะให้คิดว่าคบได้ก็คบคบไม่ได้ก็แล้วไปถ้าในเรื่องของการงานก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ชักมันจะดีกว่าในช่วงนี้ค่ะแนะนำหินที่เป็น7พลังปาฏิหาริย์นะคะอันนี้ชื่อว่าซุปเปอร์เซเว่นค่ะจะเสริมดวงคนเกิดวันพุธให้ได้ดีทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะมาต่อเลยที่วันพฤหัสบดีค่ะคนเกิดวันพฤหัสค่ะในช่วงนี้ข้อดีเลยนะคะงานสะพัดเงินสะพัดมากทีเดียวค่ะนะคะแต่งานเงินสะพัดก็ต้องเหนื่อยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือมือที่3ในเรื่องของความรักค่ะมีโอกาสที่จะมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกหรือไม่ก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะและก็ถ้าหวังอะไรอื่นๆยกเว้นเรื่องความรักแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ดีมากทีเดียวดังนั้นแนะนำหน่อยนึงว่าให้หันไปสนใจเรื่องอื่นๆดีกว่านะคะตอนนี้ความรักหยุดเอาไว้ก่อนอย่าไปสนใจมันนะคะแนะนำหินชื่อว่าสี่สหายค้าขายดีนะคะอันนี้พูดจาเป็นเงินเป็นทองปกป้องคุ้มครองเรียกทรัพย์รับโชคได้ด้วยค่ะสี่สหายค้าขายดีชื่อดีๆเนาะวันศุกร์บ้างนะคะวันศุกร์
ต่อมาวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ในช่วงนี้ค่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเช่นเดียวกันนะคะทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยค่ะแล้วโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการศิลปะบันเทิงสิ่งพิมพ์โทรทัศน์วิทยุทั้งหลายนะคะมีโอกาสจะได้เงินดีและรวมไปถึงว่าเป็นเงินฟลุกๆด้วยนะคะมีท่านไหนเกิดวันศุกร์ไหมคะไม่มีนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้ความรักดีด้วยนะคะความรักแอบดีใครที่เพิ่งคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะช่วงนี้มีโอกาสที่จะชวนกันไปโรแมนติกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้ต้องแต่งตัวให้สวยนะคะเสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อมต้องไปดูแลเปลี่ยนลุคใหม่เลยได้ยิ่งดีค่ะนะคะและแนะนำหินที่ชื่อว่าสี่ปฐมสมปรารถนานะคะเส้นนี้เลยปฐมสมปรารถนาชื่อมงคลมากค่ะนะคะอันนี้ก็จะได้สมปรารถนาในทุกๆสิ่งเลยทีเดียวนะคะต่อมาวันเสาร์ค่ะนะคะสุดท้ายคนเกิดวันเสาร์เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนี้อาจจะลำบากหน่อยในเรื่องของสุขภาพนะคะและก็ต้องดูแลเรื่องยานพาหนะด้วยนะคะขับรถขับลาไปไหนอาจจะเสียกลางทางให้เรายืนหน้าดำค่ำเครียดอยู่ข้างทางได้รวมไปถึงอาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะอยู่บนถนนนั่นแหละที่จะต้องระวังให้มากการงานจะต้องรีบเร่งทำหน่อยในช่วงนี้ค่ะมันแข่งกับเวลาเหลือเกินนะคะแต่เช่นกันทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยยิ่งขยันมากนะคะเจ้านายเห็นคุณค่าความสามารถมากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำหินที่แบบว่าปัดเป่าอุปสรรคนะคะแล้วก็ดูดเงินดูดทองดีกว่าค่ะอันนี้ชื่อว่าไหมทองนะคะเป็นคลื่นเรดาร์หาให้หรือว่าไปทางไหนแล้วเราจะได้เงินค่ะครบเนาะใช่แล้วค่ะมีเวลาเหลือนะคะเรารับ1สายเลยดีกว่าจากคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอรทัยค่ะอรทัยวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่9กันยา2516วันอาทิตย์ค่ะอยากถามเรื่องอะไรคะดวงปีหน้าเป็นยังไงบ้างคะเรื่องเลยค่ะการงานการเงินนะคะเอารวมๆก่อนนะคะคุณอรทัยค่ะค่ะจริงๆแล้วปีหน้าเนี่ยขอไปในโทรทัศน์ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะปีหน้าเนี่ยดวงคุณอรทัยเริ่มขยับนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเริ่มขยับแปลว่าเริ่มดีขึ้นนิดนึงนะคะแต่จะบอกว่าปี2560ดีกว่านี้นะคะเพราะปี2559เนี่ยค่ะต้องเริ่มเก็บเงินเก็บทองเริ่มทำมากยิ่งขึ้นนะคะดีขึ้นก็จริงแต่อาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนเท่าไหร่นักค่ะนะคะที่สำคัญคือการเงินมีรูรั่วนะคะต้องอุดให้หมดเลยต้องดูแลดีๆในเรื่องของการเงินเก็บเองด้วยค่ะถ้าให้คนอื่นเก็บให้อาจจะไม่เหลือได้นะคะค่ะนี่ก็คือดวงของคุณอรทัยนะคะค่ะคิดว่าน่าจะวางสายไปแล้วเนาะมาค่ะมาค่ะมีสายที่สองไหมคะมีสายที่สองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อน้องค่ะคุณน้องวันเดือนปีเกิดอะไรเอ่ยศูนย์วันที่5ธันวาคม05ค่ะวันที่5ธันวาคมวันนี้อยากถามเรื่องอะไรคะอยากถามเรื่องปีหน้าจะมีโชคมีลาภมั้ยคะนะคะค่ะคุณน้องแก่กว่าอาจารย์ไม่กี่วันเองโอ้ยนะคะคุณน้องปีหน้าเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นปีของคุณแล้วมีดวงขยับขยายดวง อนาคตเนี่ยต้องถือว่าขยายตัวได้ดีเจริญก้าวหน้ามากทีเดียวถ้าถามถึงโชคลาภค่ะยิ่งถ้าเป็นคนชอบเสี่ยงนะคะมีโอกาสได้หลายครั้งทีเดียวในปีหน้าปกติคุณน้องชอบเสี่ยงอยู่แล้วไหมคะค่ะงั้นคุณน้องเดือนมกรานะคะมกราพฤษภากรกฎาสิงหาตุลาค่ะ5เดือนเลยทีเดียวนะคะที่เสี่ยงได้ใช่ไหมคะที่เสี่ยงได้มีโอกาสมีโชคมีลาภเป็นก้อนเป็นกำเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณน้องค่ะขอบคุณคุณตัดสิทธิ์ที่บ้านค่ะบ้านตัวค่ะว่ายังไงคะว่าปิดอะไรก็ว่าไม่ปิดตัดขาดค่ะคุณน้องบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ306ค่ะ306เหรอคะ316อ๋อจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยส่งเสริมคุณน้องอยู่แล้วนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นคนแก่นะคะเป็นคนแก่อาจจะเป็นบรรพบุรุษเราเองก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะต้องให้คนในบ้านกราบไหว้ด้วยเรากราบไหว้คนเดียวไม่ได้เนาะนะคะต้องชักชวนให้คนในบ้านเนี่ยกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านด้วยจะยิ่งดีค่ะนะคะยิ่งปีหน้านี่ยิ่งส่งเสริมเลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะยินดี
ด้วยปีหน้าเป็นปีของคุณแล้วฟังแล้วมันชื้นอบอุ่นหัวใจมากเลยมันดูมีความหวังอะอย่างชาวมายันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะนี่เป็นไพ่เปรูเนี่ยหมากรุกเปรูเขาทำอะไรในช่วงปีใหม่กันบ้างคะชาวมายันในช่วงปีใหม่เนี่ยจริงๆแล้วปีใหม่ของเขาไม่เหมือนเราค่ะปีใหม่ของเขาจะอยู่ในช่วงมิถุนายนนู่นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนั้นก็เป็นช่วงเฉลิมฉลองเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตดีนะคะพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็เลยเฉลิมฉลองกันก็เขาเรียกเป็นช่วงปีใหม่เหมือนกันนะคะแต่ของเขานี่คือเนื่องจากเป็นคนโบราณเนาะเขาจะมีฆ่าสัตว์อะเพื่อจะบูชายันเพื่อจะอะไรด้วยแม่ก็ได้ความรู้นะเราไม่ค่อยได้รู้หรอกเกี่ยวกับชาวมายันเขาทำอะไรกันบ้างเรื่องขอขอบคุณอาจารย์หญิงจริงชัวร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะงาน Home Electric New Year Grand Sale 9-20 ธันวาคมนี้ชั้น B Future Park รังสิตแป้งไวท์ Super Fresh จาก Maybelline New York